สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่จับชีพจรประเทศไทยโดยทีมข่าวสยามรัฐรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมวิโรจน์วัฒนธาตาคุณครับและดิฉันณัฐพรอินคงค่ะครับคุณณัฐพรครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งห่วงเวลามหามงคลของพวกเราคนไทยนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจรวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะครับหนึ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ60พรรษาครับขณะที่ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลพยายามหามาตรการต่างๆมากระตุ้นโดยเฉพาะในเรื่องราวของการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับที่กำลังเผชิญราคาสินค้าตกต่ำแถมยังโดนภัยแล้งซ้ำเข้ามาอีกครับในขณะที่ทางด้านการเมืองนี่ก็น่าสนใจครับโฟกัสหลักตอนนี้เนี่ยณวันนี้วันที่เราบันทึกเทปกันอยู่เนี่ยวันพุธที่1เมษายนคนก็รอดูอยู่ว่าหลังจากที่ทูล9ขอยกเลิกพระกฎอัยการศึกเราจะมีการออกประกาศคสช.โดยอ้างอิงรัฐธรรมนูญมาตรา44ใช้อำนาจตรงนั้นเนื้อหาจะเป็นยังไงในประกาศตรงนั้นวันที่เราบันทึกเทปกันอยู่เนี่ยวันพุธที่1ยังไม่ทราบยังไม่เห็นรายละเอียดอีกด้านนึงก็คุณณัฐพรท่านผู้ชมครับก็เรื่องราวแน่นอนครับอยู่ที่เรื่องของการแก้ไขประธานโทษครับเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะก็บอกว่าต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ก็อุณหภูมิทางการเมืองก็ค่อนข้างที่จะร้อนระอุควบคู่กับแข่งกับอากาศในช่วงเดือนเมษาค่ะเพราะว่าในช่วงต้นเดือนเมษานะคะทางคณะกรรมการทางกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็จะได้มีการส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ค่ะให้กับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหลังสงกรานต์ก็คือวันที่17เมษายนนะคะเพื่อที่จะมีการเปิดอภิปรายในวันที่20ถึงวันที่26เมษายนนะคะโดยการอภิปรายนี้นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยประเด็นที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากนั่นก็คือในส่วนของการเมืองค่ะคุณวิโรจน์ค่ะที่เรื่องที่มาของสว.ค่ะและก็ที่มาของนายกค่ะเนื่องจากหลายฝ่ายนะคะมองว่าที่มาของนายกนั้นจะต้องมาจากการเป็นส.ส.ขณะที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมองว่าจะต้องมาจากคนนอกครับค่ะครับคือไม่เชิงต้องมาจากคนนอกนะก็คือว่าก็จะมีช่องไว้หน่อยในกรณีเกิดสถานการณ์วิกฤตนี่จะได้คนนอกเข้ามาแล้วโดยก็ไปพูดถึงผลในช่วงสมัยปลายรัฐบาลนั้นอดีตนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งตอนนั้นยังมันก็มีปัญหามีการพูดคุยกันถึงเรื่องมาตรา 7ในรัฐธรรมนูญฉบับเก่านะครับก็เสร็จปุ๊บก็มาถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่กำลังยกร่างกันอยู่เนี่ยก็เอาหลักการตรงนั้นเนี่ยมาเป็นตัวแบบในการเขียนเพื่อหาทางออกแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงพระวิจารณ์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องที่มาของนายกคนนอกจนวันนี้วันที่เราบันทึกเทปกันอยู่เนี่ยมีรายงานถึงความเป็นไปได้สูงมากที่กรรมการอาจจะยอมถอยในประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องบทบาทหน้าที่ของ202สว.ที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมในจากประวัติศาสตร์ย้ำว่าไม่ใช่รัฐตั้งมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาสาระที่ทางรายการเตรียมไว้ท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับค่ะในช่วงจับชีพจรเศรษฐกิจนะคะอาจารย์คณิตแสงสุพรรณและอาจารย์นฤมลสาโชค่ะก็จะมาโฟกัสถึงเรื่องของประเด็นเส้นตายของกรีซค่ะก็ยังคงจำกันได้นะฮะกรีซมีปัญหาเศรษฐกิจจนกระทั่งมันลุกลามบานปลายไปทั่วทั้งยุโรปแล้ววันนี้อาจจะกลับมาประทุใหม่ครับต้องดูครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันยึดโยงเศรษฐกิจไทยอย่างแนบแน่นครับส่วนช่วงคนไทยขอถามก็คุณณัฐพรคุณณัฐพรยังคงทำหน้าที่แทนคุณศิริลักษณ์ศิริปุญญวิคินเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็แขกรับเชิญของอาทิตย์นี้นะคะคุณธีรศักดิ์พาณิชวิทย์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่นและยังเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยค่ะประเด็นก็ยังสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเรื่องของการปฏิรูปท้องถิ่นการอย่างเช่นการปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบและงบประมาณค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพบกันแบบ2กันรับใจราคาตกอีกแล้วอาจารย์และชาวสวนจะเป็นไงชาวสวนก็ชอกช้ำตามระเบียบชีวิตเขามันเหมือนแขวนอยู่กับต้นลำไยมันไม่มีทางออกเลยหรือครับก็ต้องทำตัวให้เหมือนลำไยทำไงครับลำไยเนี่ยนะมันสอนพวกเขาว่าถ้าตัวใครตัวมันเหมือนลำไยร่วงมันก็ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้ารวมตัวกันเป็นมัดแบบลำไยพวงมันก็มีน้ำหนักมีคุณค่าตอนนี้ก็มีคนมองเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยแล้วใส่ใจกันเติบโตไปด้วยกัน20ปีเทสโก้โลตัสยาแก้คูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศยาสตรีตราโหนทศพรโอสถมีสรรพคุณบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศเราคิดและลงมือทำคือเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลง
กิจการโทรคมนาคมไทยในอนาคตการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของคนไทยคือบทพิสูจน์ของเราในการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างโปร่งใสเป็นกลางและได้รับการยอมรับในระดับสากลวันนี้กสทช.ได้ปลดล็อกพลิกโฉมหน้าโทรคมนาคมไทยให้ก้าวสู่อนาคตใหม่อย่างแท้จริงยาเกรกคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศยาสตรีตราโหนทศพรโอสถมีสรรพคุณบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศลำไยราคาตกอีกแล้วอาจารย์และชาวสวนจะเป็นไงชาวสวนก็ชอกช้ำตามระเบียบชีวิตเขามันเหมือนแขวนอยู่กับต้นลำไยมันไม่มีทางออกเลยหรือครับก็ต้องทำตัวให้เหมือนลำไยทำไงครับลำไยเนี่ยนะมันสอนพวกเขาว่าถ้าตัวใครตัวมันเหมือนลำไยร่วงมันก็ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้ารวมตัวกันเป็นมัดแบบลำไยพวงมันก็มีน้ำหนักมีคุณค่าตอนนี้ก็มีคนมองเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยแล้วใส่ใจกันเติบโตไปด้วยกัน20ปีเทสโก้โลตัสช่วงที่2ของรายการค่ะจากชีพจรเศรษฐกิจอาจารย์คณิตแสงสุพรรณและอาจารย์นฤมลสะอาดโชมนะคะก็จะมาโฟกัสถึงประเด็นเส้นตายของกรีซค่ะคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันในช่วงจับชีพจรเศรษฐกิจนะคะเช่นเคยทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาคุยประเด็นทางเศรษฐกิจกันกับท่านนักวิชาการประจำรายการท่านเดิมค่ะดร.คณิตแสงสุพรรณอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ฝากไว้ว่ายังไงเสียเราจะต้องไปติดตามสถานการณ์ของกรีซครับซึ่งไม่สู้ดีนักตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับตั้งใจจะติดตามมาให้ดูนึกว่าจะจบแต่ก็วันนี้ก็ยังไม่จบนะครับแต่พอจะเห็นแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เลยรีบเอามาให้เล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าปัจจัยนี้เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจโลกในช่วงนี้เนี่ยมันผันผวนค่อนข้างมากเป็นตัวแปรสำคัญครับตอนนี้ยูโรเนี่ยต่ำกว่าที่ทุกคนคาดการไว้เยอะนะครับตอนแรกเขากะว่าปลายปีเนี่ยน่า1.05 1.05 ดอลลาร์เท่ากับ1ยูโรใช่ไหมครับตอนนี้มันลงไป 1.04 ละ 1.04 1.03 ซึ่งมันต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นมันก็เลยทำให้ค่าดอลลาร์แข็งมากพอดอลลาร์มันแข็งมากไอตัวประเทศอื่นๆก็ลำบากไปด้วยนะครับทั้งยุโรปทั้งในยุโรปทั้งหมดครับก็ลำบากตามไปด้วยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญเป็นประเด็นสำคัญก็เลยมาจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ขออนุญาตย้อนหลังกลับไปนิดนึงถึงแม้ว่าอาจารย์จะเคยเล่าเรื่องนี้ในรายการไปแล้วหนึ่งครั้งก็ตามว่าเป็นการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองในประเทศกรีซครับผมคิดว่าเนื่องจากเงื่อนไขคือต้องเล่าให้ฟังเริ่มต้นก่อนกรีซเนี่ยตอนที่เข้ายูโรเนี่ยเขาก็วิจารณ์แล้วตอนนั้นว่าไม่ควรจะเข้าคือไม่เข้มแข็งพอไม่เข้มแข็งพอแล้วก็การขาดดุลการคลังเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานเยอะแต่เข้าใจว่ามีการบิดเบือนตัวเลขนะครับก็เลยเข้าไปพอเข้าไปมันก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องไม่สิ้นสุดตอนนั้นทางยูโรก็อยากได้สมาชิกเยอะก็เลยรับเข้าไปด้วยก็ต้องเป็นความผิดพลาดด้วยอันหนึ่งนะครับก็หลังจากตรงนั้นมาเนี่ยพอกรีซเข้าไปคริสต์มาสเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยทางEuropean countries รวมทั้ง ECB ธนาคารกลางยุโรปรวมทั้ง IMF ก็เข้าไปช่วยใช่ไหมครับพอเข้าไปช่วยนี่ก็กำหนดเงื่อนไขผมเงื่อนไขที่กำหนดไปเนี่ยมันก็แข็งมากจนกระทั่งกรีซปรับตัวไม่ทันค่ะต้องลดค่าใช้จ่ายครับลดสวัสดิการลดการขาดดุลการคลังลดเยอะมากจนกระทั่งหนึ่งก็คือการว่างงานขึ้นสูงมากนะครับอันที่สองคือตัวที่เป็นคนสูงอายุทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็เดือดร้อนเพราะว่าเป็นลดเพนชั่นเขาอันที่สามเนี่ยตัวความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจภายในเนี่ยมันก็ลดลง GDP มันลดลงเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาพอเป็นแบบนั้นคนกรีซก็ไม่พอใจคนก็ต้องการให้สวัสดิการทั้งหลายกลับมาครับทำให้เปิดโอกาสให้กับอีกฝ่ายหนึ่งขั้วตรงข้ามพรรคฝ่ายค้านที่เรียกว่าซิริซ่าก็เลยหาเสียงก็ขึ้นมาพรรคนี้เขาค้านการรวมยูโรมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเขาเลือกตั้งเมื่อวันที่25มกราแล้วก็เลยชนะนะะพอชนะเสร็จก็เลยทำนโยบายไว้ตามนโยบายที่เขาหาเสียงไว้นี่คือหนึ่งเจรจาลดหนี้อันนี้ข้อหนึ่งอันที่สองคือการขาดดุลการคลังเนี่ยเขาอยากจะให้ ECB เข้ามาซื้อคือ ECB ออกนโยบายว่าต่อไปนี้สามารถเอาเงิน
เอาการปล่อยเงินเนี่ยการปล่อยเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลช่วยได้เขาใหญ่ให้ทำแบบนั้นก็ให้เอาส่วนหนึ่งมาช่วยซื้อของประเทศฉันแล้วเขาก็บอกว่าเขารับปากว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายที่รัฐจะช่วยประชาชนเรื่องไฟฟ้าเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเรื่องอุดหนุนค่าเช่าบ้านอะไรเขาจะกลับซึ่งเดิมเคยได้แล้วถูกตัดไปเดิมเคยได้แล้วถูกตัดไปสมัยเข้า IMF นะครับพูดง่ายๆก็ทุกคนเข้า IMF ก็เดือดร้อนหมดนะครับแล้วก็มาเรื่องภาษีคนรวยเขาก็จะเก็บภาษีคนรวยมากขึ้นครับก็เลยพอเขาได้มาเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำทุกคนก็ตกใจตอนนั้นหุ้นก็ลงครับว่าจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเปล่าใช่ไหมครับของเดิมนี่เขาไม่รับรัฐบาลนี่ประกาศว่าของเดิมไม่รับขอเจรจาใหม่นะฮะก็คือบอกว่าเจ้าหนี้ก็เสียวเสียวฮะก็คือเขาเจรจามาหลายครั้งนะครับมันก็มีเงินช่วยเหลือเข้าไปตั้งแต่พฤษภา2010เข้าไปก้อนหนึ่งแล้วก็คือเข้าไปนี่เขาก็จะค่อยๆทยอยปล่อยใช่ไหมครับกุมภา2012ก็เข้าไปอีกก็ได้จำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ธันวา2012เข้าไปอีกเพราะนั้นมันก็ทยอยไปเรื่อยๆรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ 250,000 ล้านยูโรได้นะครับ 250,000 ล้านยูโรก็ประมาณเงินที่ได้รับช่วยเหลือ9ล้านล้านบาทก็ประมาณรายได้ประชาชาติของเราปีนึงประมาณนั้นทีนี้ถ้ามองภาระหนี้ของทางกรีซเองเนี่ยรัฐบาลกรีซมองไปข้างหน้าของปี2015นี่ภาระหนี้หนักแค่ไหนอาจารย์ผมคิดว่าปี15เนี่ยหนักฮะมันมีจำนวนหนี้อยู่ที่ต้องจ่ายปีนี้เนี่ยประมาณสัก 28,000 ล้านยูโรเฉพาะของปีนี้ล้านยูโรนี่ก็ตกประมาณ1ล้านล้านบาทกว่าๆนะครับคิดเป็นของกรีซก็ประมาณสัก 12% GDP ซึ่งหมายความว่าปีนี้ถ้าทำอะไรได้ร้อยหนึ่งเนี่ยจะต้องเอาไปใช้หนี้12บาทในก้อนเงินจำนวนนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าหนี้บ้างคะอาจารย์สัดส่วนอันใหญ่สุดคือเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐบาลประมาณครึ่งหนึ่ง 53ก็มีรัฐบาลประเทศอื่นถืออยู่รัฐบาลประเทศอื่นถืออยู่ด้วยแล้วก็เอกชนด้วยทั่วโลกถืออยู่ตอนนี้ก็ปล่อยไปเยอะนะครับแต่ก็ยังมีอยู่เยอะแล้วก็มีเงิน IMF 23% มีเงิน ECB 24% นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนนี้เนี่ยที่ให้ดูอันนี้อาจารย์เพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ยเดือนนี้นะครับต้องจ่ายประมาณ 2,800 ล้านยูโร 2,800 ล้านยูโรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรีซไม่มีเงินถึงจะ 2,800 ล้านยูโรที่ใช้นี่เนี่ยตอนนี้หนึ่งในกรีซก็คือเศรษฐกิจหดตัวนะครับอันที่สองคือรายการคลังเนี่ยหารายได้ไม่ค่อยได้แล้วก็ในธนาคารเนี่ยเงินออมเริ่มไหลออกครับพอเงินออมเริ่มไหลออกก็ระบบธนาคารเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนที่จะครบกำหนด 2,800 ล้านยูโรเนี่ยจะเอาที่ไหนมาจ่ายว่างั้นเถอะพูดตรงก็คือแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างนี้มันเป็นหนี้ของ IMF อยู่นะครับเดือนเมษายนนี่เป็นหนี้ของ IMF อาจจะพอประนีประนอมได้แต่ว่ายังไงก็ตามไอ้จำนวนทั้งหมดทั้งปี 28,000 ล้านยูโรนี่ต้องจ่ายครับต้องจ่ายนะฮะทีนี้มาดูไปข้างหน้าเนี่ยกรีซก็ยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ที่ดูนี่ก็เฉลี่ยประมาณสัก 6-7 ล้านยูโรประมาณ10ล้านยูโรตลอดช่วง30 ปีข้างหน้านะฮะแต่ว่ายังไงก็ตาม10ล้านยูโรที่พูดถึงต่อปีที่ต้องจ่ายไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่ายังไม่ได้รวมเงินช่วยเหลือที่ต้องเอามาใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็การขาดดุลการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นภาระหนี้ของกรีซเนี่ยมองไปข้างหน้าก็ยังเยอะก็ยังเยอะมากนะครับทั้งนั้นเห็นเมื่อก่อนสิ้นเดือนทางผู้นำของกรีซคนใหม่เนี่ยก็เลยเข้าพบกับผู้นำเยอรมันครับตอนแรกเนี่ยเขายื่นคำขาดว่าให้เสนอข้อเสนอใหม่เพื่อปรับปรุงเนี่ยให้เมื่อวันจันทร์นะฮะก็ก่อนหน้านั้นก็ทางทิพาสเนี่ยประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยเขาเข้าไปพบกับจะเรียกว่าผู้นำเยอรมันนะฮะชานเซลเลอร์แมคเคิลนะครับก็ไปพบตอนที่คุยกันเนี่ยทางแมคเคิลก็บอกว่าอยากให้กรีซอยู่ข้างในยูโรต่อแต่ว่าจะต้องทำงานตามเงื่อนไขเดิมที่ตกลงไว้ตอนที่เราให้เงินช่วยเหลือไปคุณตกลงไว้ยังไงก็ช่วยปฏิบัติตามนั้นพอวันจันทร์เนี่ยเขาก็เสนอกลับไปที่คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้ก็มียุโรปมี ECB มีธนาคารกลางนะครับและมี IMF พิจารณานะฮะหลักๆนี่ข้อเสนอของเขาบอกว่าเขาจะเก็บภาษีมากขึ้นอีก400ล้านยูโรนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาษีใหม่แต่ว่าจะเป็นการอุดรอยรั่วภาษีที่มีอยู่ในกรีซเนี่ยเขาเล่าว่ามีคนหนีภาษีเยอะเลี่ยงภาษีก็จะไปตามเก็บตรงนั้นให้ได้ตั้งเป้าไว้400ล้านยูโรอันที่2คือ350ล้านยูโรเนี่ยจะขายใบอนุญาตประกอบการกิจการโทรทัศน์ก็จะเป็นรายได้ของรัฐที่เพิ่มเข้ามาเป็นรายได้ของรัฐนะฮะแต่ว่าไม่มีการตัดลดเงินด้านสังคม อื่นๆนะฮะคือทำตามสัญญากับประชาชนไว้ประเด็นก็คือว่า
ไอ้เก็บภาษีมากขึ้นแล้วก็ขายใบอนุญาตเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนจะได้หรือเปล่าจะขายได้หรือเปล่าจะเก็บได้จริงไหมเจรจาเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอเจรจาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็เปิดเงื่อนไขไว้ว่าคงจะเสร็จประมาณสักกลางเมษามั้งแสดงว่านะวันนี้การเจรจาก็ยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดฮะยังไม่รู้ว่าจะได้ข้อตกลงอย่างไรผมเข้าใจว่าเขาก็พยายามดูให้รอบคอบที่สุดนะครับคอมโพรไมส์ให้มากที่สุดยังไงก็ตามตอนนี้ก็มีข่าวทางกรีกซึ่งพวกที่เป็นคนที่ไม่ชอบยูโรไม่ชอบเยอรมันโทษนะฮะเขาก็เลยพยายามจะทำเรื่องแปลกๆเช่นพยายามจะขายท่าเรือให้จีนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีเรื่องเข้ามาแปลกๆเหมือนกันว่าจะไปหาเงินด้วยวิธีอื่นมาเพื่อจะเป็นอิสระของตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับยูโรนะฮะงั้นก็ตามทางยูโรโซนเนี่ยเขาก็ยืนยันผู้นำเยอรมันผู้นำฝรั่งเศสนะฮะโอแลงก็พูดพร้อมกันบอกว่ายืนยันว่าให้กรีกทำตามเงื่อนไขเขาเพิ่งเจอกันเมื่อวันที่11มีนาคม30มีนาคมนี้เป็นวันที่เขาประชุมเขามีการประชุมครม.ร่วมกันนะครับผมเพิ่งทราบว่าเยอรมันกับฝรั่งเศสนี่เขาครม.แบบประชุมร่วมกันนะครับแล้วเขาประกาศพร้อมกันว่ายืนยันว่าให้กรีกทำตามข้อตกลงเดิมแสดงว่าหลังสงกรานต์นี้จะเห็นข้อยุติเข้าใจว่าหลังสงกรานต์จะเห็นข้อยุติซึ่งไม่รู้จะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ผมคิดว่ากรีซและยูโรผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถามจากโทนที่ออกมานะน้ำเสียงที่ออกมาผมคิดว่าทุกคนยังอยากให้อยู่ข้างในนะครับแม้กระทั่งรัฐบาลกรีกเองก็ดูไม่กล้าไม่อยากจะออกตอนแรกดูไม่กล้าเหมือนตอนแรกว่าจะทำอะไรรุนแรงคือถ้าทำคงทำไปแล้วนะครับนี่ก็พยายามประนีประนอมมาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ดูเขาก็ระดมกำลังข้างในประเทศเขาด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไปเจรจาเพื่อแสดงบทบาทตามที่ตกลงกับประชาชนไว้เดี๋ยวท้ายที่สุดก็ถ้าต้องทำตามเงื่อนไขก็อาจจะยอมแต่ในรอบๆนอกๆเนี่ยเขาเริ่มมองว่าถ้ากรีซเอาจากยูโรก็ไม่น่าจะใช่เรื่องเลวร้ายเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องดีโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่เรื่องถ้าเกิดสมมติออกจริงๆอาจารย์คะมันจะเสียหายกับใครมากกว่ากันระหว่างกรีซยูโรเดายากมากคือเสียหายทั้งคู่ะนะฮะเสียหายทั้งคู่แต่กรีซน่าจะหนักน่าจะหนักกว่าคือมาริลินช์เนี่ยธนาคารตอนนี้มาริลินช์เขารวมกับธนาคารในอเมริกานะครับก็บอกว่าหากกรีซไม่สามารถยื่นข้อยืนยันได้เนี่ยยุโรปและ IMF ก็คงต้องหยุดให้ความช่วยเหลืออันนี้คือข้อแรกใช่ไหมครับถ้าหยุดให้ความช่วยเหลือเนี่ยกรีซไม่มีเงินระยะสั้นก็จะต้องไม่จ่ายนี่ IMF ไม่จ่ายนี่ยุโรปถูกไหมครับเพราะเป็นแบบนั้นระบบการเงินที่มันตึงตัวแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินไหลออกจากธนาคารและไหลจากประเทศรุนแรงรุนแรงค่าเงินอะไรทั้งหลายแหล่ในยุโรปมันก็คงจะผันผวนแต่ว่าในกรีซเนี่ยเศรษฐกิจในกรีซก็อาจจะไปถึงขนาดธนาคารล่มละลายเป็นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกรีซก็เลยกำลังพูดถึงว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำ capital control คือตอนที่คุมเงินไหลออกฮะคือตอนที่ไซปรัสเป็นปัญหาเนี่ยไซปรัสก็บอกว่า1ใครที่เคยฝากเงินไว้ถอนเงินได้แค่นี้ถอนเงินได้200บาทสมมุติต่อวันใช่มั้ยฮะห้ามเกินนี้ใครที่เป็นถือต่างชาติที่ถือเงินของกรีซหรือของไซปรัสอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกไม่ให้ออกนอกประเทศคือทำแคปแล้วเขาก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่หมายความว่าทุกคนเนี่ยพอสถานการณ์มันตึงเครียดเนี่ยก็มีการคิดทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอยู่ข้างในจะต้องแก้ไขแล้วอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าถ้าออกจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะอย่างที่อาจารย์ถามเนี่ยผมคิดว่ากรีซคงจะหนักนะฮะแล้วเขาก็ประเมินว่าถ้ามีแครกตอนนี้ถ้ามีแครกกันเดือนเมษาเนี่ยนะครับปลายปีนี้กรีซต้องออกจากยูโรแน่นะทีนี้เรียนถามแทนท่านผู้ประกอบการทั้งหลายอาจจะอยากถามใจง่ายๆเช่นนี้ว่าสมมติกรีซถูกบังคับหรือว่าตัดสินใจออกจากยูโรค่าเงินยูโรจะขึ้นหรือจะลงค่าเงินยูโรคงลงแน่ฮะคงจะลงแน่ตอนนี้ก็ลงอยู่แล้วฮะเพราะแม้กระทั่งยังไม่แต่มันจะลงหนักขึ้นอีกกรีซมีปัญหาเนี่ยค่าเงินยูโรก็ลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเขาคิดว่าปลายปีนี้อาจจะได้เห็นตัวเลข1ยูโรต่อ1ดอลลาร์ด้วยซ้ำอาจจะเห็น30บาทนะก็ประมาณนั้นอาจจะได้ทีนี้ระยะยาวอาจจะดีนะฮะระยะยาวถ้าทุกคนที่อยู่ในยูโรได้กลับมามีมาตรฐานดีก็ปรับฐานแข็งที่ระยะสั้นอ่อนแน่นะครับสุดท้ายก็คือคนที่ออกมาก็ไม่นึกว่าจะออกมาก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเฟตต์ท่านการเงินตลาดทุนก็บอกว่าถ้ากรีซต้องออกจากยูโรก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเลวร้ายสำหรับยูโรนะปล่อยมันไปเถอะถ้าทำให้ทุกคนรู้แล้วว่ากฎและข้อตกลงทางด้านการขาดดุลการคลังนี่มีความสำคัญค่ะไม่งั้นอุ้มเอาไว้มันก็มอร์แฮซาร์ดก็ผมคิดว่าข้างนอกเนี่ยเขา
ดูไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ว่ายูโรจะเป็นยังไงนะครับก็หนึ่งมันก็มีเซนส์ของมันก็ลงมาเยอะแล้วนะมันก็มีการแข่งขันด้วยว่ายูโรขึ้นมามันก็แข่งกับดอลลาร์อยู่ใช่ไหมครับแข่งกับเยนแข่งกับไทยอยู่ถ้ายูโรไม่มีก็ดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็คนนอกเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดว่ายูโรน่าจะอยู่ด้วยกันกับกรีซเท่าไหร่แต่อาจารย์ก็ยังเชื่ออยู่ไหมคะว่าทางยูโรเองกับทางกรีซก็ยังจะท้ายสุดพยายามจะจับมืออยู่ด้วยกันต่อไปเขายังไม่พร้อมที่จะให้กรีซออกมาแล้วก็รับภาระที่มันมากขึ้นตอนนี้เศรษฐกิจยุโรปไม่ได้แข็งแรงมากนักนะครับพอไม่แข็งแรงมากนักแล้วมีแรงเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าแรงนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วจะดูดีกว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนเมื่อ 2-3 ปีก่อนยิ่งแย่กว่าตอนนั้นเพราะกำลังอยู่กลางไครซิสใช่ไหมครับตอนนี้ไครซิสมันพ้นละ GDP กรีซก็เริ่มดีขึ้น GDP ยูโรก็เริ่มเป็นบวกบ้างก็เริ่มจะพอรับภาระที่นี้ได้แต่ก็ตามเขายังคิดว่าถ้ายังตกลงกันได้เขาคงยังจะทำงานก็น่าจะประคับประคองกันต่อไปคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือแต่ว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นวัน1 เมษายนใช่ไหมครับเขาคงจะคุยกันถึงกลางเดือนเมษายนอันนี้ก็ต้องตามก็เดี๋ยวหลังสงกรานต์จะต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อีกครั้งเพื่อที่จะมาอัปเดตเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยกำลังจับตาดูที่นี่ประเทศเล็กนิดเดียวแต่ว่าทำมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรและเศรษฐกิจโลกรู้จักอเล็กซีพลาสหมดตอนนี้รู้จักว่าข้อตกลงกำลังจะเป็นยังไงเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ที่เราคุยแล้วคนทั่วโลกรู้จักหมดนี่เป็นเรื่องแปลกมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมาดูกันนะคะว่าอีก2 สัปดาห์เนี่ยหลังสงกรานต์กรีซจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่และสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับทางรายการท่านผู้ชมคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกับรายการจับชีพจรประเทศไทยค่ะลำไยราคาตกอีกแล้วอาจารย์และชาวสวนจะเป็นไงชาวสวนก็ชอกช้ำตามระเบียบชีวิตเขามันเหมือนแขวนอยู่กับต้นลำไยมันไม่มีทางออกเลยหรือครับก็ต้องทำตัวให้เหมือนลำไยทำไงครับลำไยเนี่ยนะมันสอนพวกเขาว่าถ้าตัวใครตัวมันเหมือนลำไยร่วงมันก็ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้ารวมตัวกันเป็นมัดแบบลำไยพวงมันก็มีน้ำหนักมีคุณค่าตอนนี้ก็มีคนมองเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยแล้วใส่ใจกันเติบโตไปด้วยกัน20 ปีเทสโก้โลตัสยาแกล็กคูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศยาสตรีตราโหนทศพรโอสถมีสรรพคุณบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศเราคิดและลงมือทำคือเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลงกิจการโทรคมนาคมไทยในอนาคตการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของคนไทยคือบทพิสูจน์ของเราในการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างโปร่งใสเป็นกลางและได้รับการยอมรับในระดับสากลวันนี้กสทช.ได้ปลดล็อกพลิกโฉมหน้าโทรคมนาคมไทยให้ก้าวสู่อนาคตใหม่อย่างแท้จริงยาแก้คูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศยาสตรีตราโหนทศพรโอสถมีสรรพคุณบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศลำไยราคาตกอีกแล้วอาจารย์และชาวสวนจะเป็นไงชาวสวนก็ชอกช้ำตามระเบียบชีวิตเขามันเหมือนแขวนอยู่กับต้นลำไยมันไม่มีทางออกเลยหรือครับก็ต้องทำตัวให้เหมือนลำไยทำไงครับลำไยเนี่ยนะมันสอนพวกเขาว่าถ้าตัวใครตัวมันเหมือนลำไยร่วงมันก็ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้ารวมตัวกันเป็นมัดแบบลำไยพวงมันก็มีน้ำหนักมีคุณค่าตอนนี้ก็มีคนมองเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยแล้วใส่ใจกันเติบโตไปด้วยกัน20 ปีเทสโก้โลตัสท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงคุณถามคำถามอย่างที่เรียนท่านผู้ชมให้ฟังต้นเนื้อหานี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแขกของเราก็คือคุณธีรศักดิ์ปานิชวิทย์นะครับท่านเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่นสปช.ก็จะมาให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่นในแง่มุมต่างๆครับโดยคนที่ทำหน้าที่ถามแทนคนไทยก็คุณชัชวาลคงอุดมและคุณณัฐพรนะครับติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคนไทยขอถามกับดิฉันณัฐพรอินพงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะก็เรายังอยู่กับคุณชัชวาลคงอุดมอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและทีนี้นะคะเราก็ยังได้รับเกียรติกับคุณธีรศักดิ์พันธิชวิทย์
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่นนะคะและเลขาสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วนะคะเราอยู่ที่ปัญหาของการปกครองท้องถิ่นในรูปก่อนที่จะมีการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.นะคะและเทศบาลค่ะว่าก่อนการที่จะมีการปฏิรูปนั้นมีปัญหาอะไรบ้างสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะอยู่ในรูปแบบของประเด็นก็คือจะอยู่ในเรื่องของกฎหมายและข้อระเบียบต่างๆค่ะก็อย่างต้องเรียนถามคุณธีรศักดิ์นะคะว่าแนวทางการปฏิบัติงานของท้องถิ่นปัจจุบันนี้มันจะเป็นเดินหน้ายังไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับก็คงต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าปัญหาของท้องถิ่นเนี่ยมันมีอยู่ตั้งแต่นโยบายรูปแบบนะครับรวมไปถึงเรื่องของกฎระเบียบนะครับรวมไปถึงงบประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปก็คือ1เรื่องของนโยบาย2รูปแบบที่เหมาะสมว่าควรจะมีองค์การบริหารจังหวัดไว้เพื่ออะไรองค์การบริหารส่วนตำบลทำไมต้องรวมทำไมต้องยกระดับเขาผมขอต่ออีกนิดเดียวนะครับว่าข้อดีของการควบรวมนะฮะหรือการเปลี่ยนฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลสิ่งแรกเลยค่าท้องถิ่นจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาเกือบประมาณ 6,000 ล้านเนื่องจากว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีอยู่ถึงประมาณแสนกว่าคนนะครับมี 56,000 กว่าหมู่บ้านในเขตอบต.มีรายได้รายจ่ายที่ต้องจ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนหมื่นกว่าล้านพอลดลงเหลือประมาณครึ่งนึงซึ่งเราพยายามออกแบบผมต้องเล่าให้ฟังว่าพยายามออกแบบให้เทศบาลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงฐานะเนี่ยมีวิธีเลือกแบบอบต.ท่านชัดครับเพราะว่าเข้ามาในชนบทจะไปให้เขาเลือกแบ่งเขตแบบเขตละ6คน7คนนี้ไม่ได้ก็มาจากเขตหมู่บ้านก็จะให้หมู่บ้านเหลือหมู่บ้านละสักคนหนึ่งแต่ไม่เกินหมู่บ้านละ2คนก็จะลดไปประมาณสัก 5,800 กว่าล้านนะครับเกือบ 6,000 ล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยของการปฏิรูปถ้าเกิดการปฏิรูปในลักษณะนี้จะเห็นภาพชัดเลยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับจะมีตัวแทนที่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับจะมีความชัดเจนในเรื่องการใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันในรูปแบบขององค์กรท้องถิ่นคราวนี้มาดูว่าเมื่อเราจัดนโยบายเรียบร้อยแล้วมีตัวเคลื่อนนโยบายแล้วมีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วหลังจากมีรูปแบบแล้วเนี่ยการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีขีดความสามารถคราวนี้มาดูเรื่องระเบียบกฎหมายกฎหมายของท้องถิ่นในอดีตเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายเฉพาะตัวมันก็เรียกกฎหมายจัดตั้งกฎหมายจัดตั้งจะพูดถึงว่าจัดตั้งให้องค์กรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปเทศบาลสมมติมีอำนาจหน้าที่10รายการสมมตินะครับวันดีคืนดีจะมีภารกิจนอกเหนือจากนั้นอีกเป็นภารกิจถ่ายโอนอำนาจมันจะเพิ่มขึ้นอีกในอดีตเนี่ยพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าให้หน้าที่ไม่ได้ให้อำนาจให้หน้าที่ไม่ได้ให้อำนาจเหมือนกับท่านชับบอกว่าเฮ้ยผมให้หน้าที่ไปให้รถไปใช้หนึ่งคันนะหน้าที่คุณคือคนขับผมล้างรถไม่ได้นะเพราะถือว่าไม่ใช่อำนาจไม่ได้ให้อำนาจโดยฉันล้างรถมีพูดเล่นๆนะเหมือนกันเลยครับกับท้องถิ่นเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยสิ่งแรกเลยคือการปฏิรูปอำนาจและหน้าที่ในภารกิจที่ท้องถิ่นต้องทำจะต้องเขียนให้ชัดว่าทุกระเบียบทุกกฎหมายทุกหน้าที่ของท้องถิ่นต้องให้มาไม่ว่าจะเป็นภารกิจถ่ายโอนหรือไม่ถ่ายโอนต้องเขียนให้มีทั้งอำนาจและหน้าที่นะครับประการที่สองระเบียบปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่ไปทำให้ประชาชนไม่สามารถรับบริการเหมือนท่านชัดเคยไปช่วยถ้าผมจำได้วันดีคืนดีท่านชัดเคยไปช่วยชาวบ้านที่น้ำไม่สามารถจะสูบที่ต่อท่อน้ำถามว่าท้องถิ่นไปเอาเงินตัวเองทำได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นระเบียบที่ติดขัดในการจัดบริการขั้นพื้นฐานให้ประชาชนจะต้องจัดการระเบียบตรงนั้นให้เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งระบบเลยจะไม่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ทำไม่ได้จะต้อง
ออกแบบมาให้ได้ว่าระเบียบอาจจะต้องแนวทางปฏิบัติเราต้องเขียนเพียงว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำนอกนั้นทำได้หมดเขียนเรื่องไม่ให้ทำไม่ต้องมากแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องเขียนเราต้องทำอะไรที่ไม่ได้เขียนคือทำได้หมดแต่เงี้ยง่ายกว่านะครับประเด็นที่3เนี่ยการยกระดับการแก้ไขปัญหาเรื่องระเบียบเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือทำยังไงเนี่ยให้มีความคล่องตัวคือปัญหาทุกวันนี้กฎหมายและระเบียบที่ออกมาในแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่นมันมีลักษณะของการที่ต้องส่งไปตีความทำไม่ได้บางทีไปขัดบางทีที่จังหวัดหนึ่งตีความอย่างหนึ่งอีกที่จังหวัดหนึ่งตีความอย่างหนึ่งคนตรวจก็ตรวจแบบจังหวัดนี้ตรวจอย่างหนึ่งอีกจังหวัดตรวจอย่างหนึ่งผลปรากฏเลยกลายว่าเรื่องเดียวกันมีทั้งถูกและผิดสุดท้ายก็เลยกลายว่าไอ้เรื่องเดียวกันแทนที่มันจะทำได้ทั้งประเทศมันเลยทำไม่ได้ทั้งประเทศนี่คือปัญหาของท้องถิ่นในลักษณะกฎหมายหรือระเบียบเพราะนั้นหลักการผมพูดถึงหลักการใหญ่ๆนะคงไม่ลงรายละเอียดว่าไปแก้ระเบียบอะไรบ้างก็ต้องแก้ระเบียบและออกหลักการอย่างนี้ให้มันให้ไปสอดคล้องกับวิธีการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการตรวจสอบของระดับกระทรวงระดับจังหวัดที่ต้องมีระดับกรมกับระดับที่ต้องไปทำเนี่ยจะต้องไปสอดคล้องกับระเบียบที่ออกมาถูกครับคือในอดีตเนี่ยมันออกมาแต่มันคลุมเครือมันออกมาคลุมเครือผมยกตัวอย่างง่ายเขียนว่าให้ผมมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาผมก็ไปจ้างครูมาสอนเพื่อเอากวดวิชาให้เด็กสอบโอเน็ตวันดีคืนดีหน่วยตรวจสอบไปบอกว่าทำไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ไปเขียนเรื่องระเบียบไว้เยอะแยะเลยอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้คือขอขับเป็นไอ้เงี้ยยังทางสตง.ยังมีการขอเงินคืนไหมก็ยังมีครับยังมีท้วงติงผมคิดว่าสตง.วันนี้ก็รุ่มรวยกับท้องถิ่นนะถึงแม้จะตรวจสอบเข้มข้นนะคือรู้เจตนาว่าเจตนาดีไม่ได้เจตนาทุจริตแต่ว่าไอ้วิธีการของระเบียบแนวทางปฏิบัติมันไม่พัฒนาตามในสิ่งที่ท้องถิ่นเนี่ยทำอ่ะมันไม่ตอบโจทย์กันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ควรทำนะถามว่าใครเสียโอกาสประชาชนครับถามว่าองค์กรท้องถิ่นถูกสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อบริการประชาชนเนี่ยมันผิดหลักการเลยครับท่านใช่มันผิดหลักการเลยทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันไม่ให้ นี่คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่านี่คือหลักการของการปฏิรูปครั้งนี้ว่าทำยังไงกันแต่รัฐธรรมนูญก็ให้โอกาสไว้ดีนะครั้งนี้เขียนไว้เลยว่าท้องถิ่นมีหน้าที่จัดบริการขั้นพื้นฐานที่เป็นหน้าที่ของรัฐทั้งหมดเลยแล้วถ้าสิ่งที่กำหนดไว้แล้วว่าเป็นหน้าที่ท้องถิ่นรัฐก็ต้องห้ามไปทำด้วยนะผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ดีขึ้นนะครับคือให้ชัดเจนเลยให้ชัดเจนเลยรัฐไม่ต้องทำรัฐทำนี่ใหญ่ไหมครับนะครับรัฐอาจจะไปเพียงดูเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรพวกนี้นะครับส่วนประเด็นเรื่องเงินเรื่องงบประมาณท้องถิ่นวันนี้คนเนี่ยฟังตัวเลขของเงินท้องถิ่นนะครับคนตกใจบอกโอ้ยเงินท้องถิ่นทั้งประเทศมี600,000 กว่าล้านมากกว่ากระทรวงหนึ่งนะแต่ต้องเข้าใจว่ากระทรวงหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหน่วยงานทุกตารางนิ้วของพื้นที่แต่ท้องถิ่นน่ะมันมีหน่วยงานมีคนอยู่ทุกตารางนิ้วของพื้นที่80,000 8,000 กว่าองค์กร 70,000 กว่าหมู่บ้านสมาชิกเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยภารกิจหน้าที่เอ่ยมีครบถ้วนแต่ปัญหาของงบประมาณของท้องถิ่นในอดีตเนี่ยต้องเล่าให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านฟังว่าใน 600,000 กว่าล้านเนี่ยมีเงินที่ได้ใช้จริงเนี่ยจริงๆใช้จริงเองเนี่ยตามอำนาจหน้าที่ที่ไปสร้างระบบบริการประชาชนในพื้นที่มีไม่เกิน300,000 ล้านครับมีไม่เกิน300,000 ล้านที่หายก็คืออย่างนี้ครับท่านหายแรกคือไม่ได้หายด้วยการทุจริตของรัฐแต่รัฐเนี่ยเอานโยบายงานของรัฐมาฝากไว้ที่ในบัญชีเงินของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นออกให้ว่าครับเนี่ยพูดไงให้ท้องถิ่นออกให้ครับเหมือนกับพี่บอกว่าเอ้ยเรื่องนี้ดีนะพี่อยากทำ
แต่น้องช่วยจ่ายตังค์ให้พี่ด้วยอย่างเงี้ยในลักษณะอย่างนี้นะผู้สูงอายุ 60,000-70,000 ล้านก็ท้องถิ่นได้ออกท้องถิ่นจ่ายนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่เงินที่เอามาจ่ายเนี่ยเป็นตัวเลขรายได้ของท้องถิ่นและท้องถิ่นจ่ายผมถามว่าเรื่องนี้ทำไมกระทรวงพัฒนาสังคมไม่เป็นคนจ่ายนี่คือนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง อสมที่มีแพทย์กระจายไปทุกหมู่บ้านตำบลค่าตอบแทนวันนี้อยู่ในบัญชีท้องถิ่นอสมนี่คืออะไรไออาสาสมัครสาธารณสุขท่านประจำหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับมีคนประชาชนก็ฟังต้องใช้ก็ใช้เงินท้องถิ่นจ่ายแต่ถามว่าท้องถิ่นใช้คนในหน่วยงานเหล่านี้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะเพราะเขาสังกัดโรงพยาบาลชุมชนรพสตโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนระดับตำบลเขาก็จะไปขึ้นตรงกับอีกหน่วยนึงแต่เราเนี่ยมีหน้าที่จ่ายตังค์เองครับแต่ว่าเงินกันในกระเป๋าเราถูกนับเป็นรายได้เราถามว่าอย่างนี้ผมได้ใช้ตังค์ไหมไม่ได้ใช้นะสองก้อนละนมโรงเรียนค่าอาหารเด็กถามว่าเป็นภารกิจที่ท้องถิ่นควรทำอ่ะให้เอามาทำเราก็ทำแต่ถามว่าผมอยากถามผ่านท่านเทวะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมา 4-5 เรื่องเนี่ยใช้เงินไปร่วมแสนล้านมันเป็นการบ่งบอกไว้ว่านมเนี่ยพูดใช่ไหมนมโรงเรียนชื่อนมโรงเรียนชื่อเด็กในวัยเรียนป.1 ถึงป.6จะได้ดื่มนมฟรีจากรัฐก็จะให้เป็นค่านมโรงเรียนมาเขาเรียกนมโรงเรียนวันนี้ให้ตรงกับโรงเรียนหรือว่าเมื่อก่อนให้ตรงกับโรงเรียนแล้วมีปัญหาว่ามันมีปัญหาเรื่องไม่ดีไม่ร้ายเลยก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นนโยบายถ่ายโอนคือถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นผมเรียกคำว่าภารกิจถ่ายโอนนะแล้วเงินโอนมาด้วยโอนมาด้วยครับแต่ถามว่าภารกิจอย่างนี้เนี่ยมันส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงคุณภาพประชาชนในภาพรวมไหมไม่ใช่จริงๆให้โรงเรียนทำแบบเดิมมาดีแล้วนะครับดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินเหล่านี้เนี่ยท้องถิ่นจะเหลือเงินอยู่แค่ส่วนเดียวเองแล้วก็ไปหารเฉลี่ยกันยังไงมันก็ไม่พอแต่อีกประเด็นนึงที่เลวร้ายที่ท่านชัดพยายามถามว่าเอ๊ะแล้วมันหายไปไหนอีกส่วนนึงมันมีเงินอดีตเค้าเรียกเงินแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลโดยการแปลยติของสภานิติบัญญัติก็แปลไว้เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนมาใช้ในบัญชีเงินของท้องถิ่นคนนึง20ล้านบาทบาง25ล้านบาทเอาเงินของท้องถิ่นไปเอาเงินในบัญชีท้องถิ่นจ่ายไปปีนึงประมาณ 18,000 เคยขอเอาไปใช้สสเป็นก็ถามว่าในทางอ้อมสสเป็นคนใช้ถ้าสสไม่สั่งให้บัญชีนี้ผ่านก็ไม่ผ่านนี่เราพูดกันตรงๆนะส่วนสสจะโกรธผมก็ไม่เป็นไรนะครับแม้พอตอนนี้ก็ไม่มีสสอันนี้ก็เลยนำเรียนว่าบัญชีท้องถิ่นก็เลยจำเป็นที่ต้องปฏิรูปเรื่องงบประมาณของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีแหล่งงบประมาณใหม่และเป็นแหล่งงบประมาณที่จ่ายตรงไปยังบัญชีท้องถิ่นเองนะครับก็ถ้าจะได้ฟังอภิปรายเมื่อ 2-3 วันนี้ก็จะมีการพูดถึงงบประมาณเชิงพื้นที่งบประมาณเชิงภารกิจซึ่งเป็นการวางกรอบงบประมาณใหม่ให้กับระบบราชการของราชการไทยแล้วก็ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอันนี้ก็เป็นกรอบหนึ่งของการปฏิรูปนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนแล้วก็ผมคิดว่าท้องถิ่นในอนาคตจะช่วยประชาชนได้เยอะท้องถิ่นได้ทำเงินเต็มนะเงินมาเป็นเต็มผมว่ามันได้ทุกอย่างเอาเงินไปทำให้ทุกอย่างท้องถิ่นจะได้ประโยชน์และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความคืบหน้าของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนะคะซึ่งคุณธีรศักดิ์พาณิชวิทย์นะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เป็นตัวแทนคนในท้องถิ่นเข้าไปขับเคลื่อนในเรื่องนี้เช่นกันนะคะค่ะแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะลำไยราคาตกอีกแล้วอาจารย์และชาวสวนจะเป็นไงชาวสวนก็ชอกช้ำตามระเบียบชีวิตเขามันเหมือนแขวนอยู่กับต้นลำไยมันไม่มีทางออกเลยหรือครับก็ต้องทำตัวให้เหมือนลำไยทำไงครับลำไยเนี่ยนะมันสอนพวกเขาว่าถ้าตัวใครตัวมันเหมือนลำไยร่วงมันก็ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้ารวมตัวกันเป็นมัดแบบลำไยพวงมันก็มีน้ำหนักมีคุณค่าตอนนี้ก็มีคนมองเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยแล้วใส่ใจกันเติบโตไปด้วยกัน20ปีเทสโก้โลตัสยาแก้คูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศ
ยาสตรีตราโหรทศพรโอสถมีสรรพคุณบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศเราคิดและลงมือทำคือเป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลงกิจการโทรคมนาคมไทยในอนาคตการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของคนไทยคือบทพิสูจน์ของเราในการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างโปร่งใสเป็นกลางและได้รับการยอมรับในระดับสากลวันนี้กสทช.ได้ปลดล็อกพลิกโฉมหน้าโทรคมนาคมไทยให้ก้าวสู่อนาคตใหม่อย่างแท้จริงยาแก้คูเป็นยาแผนโบราณมีสรรพคุณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศยาสตรีตราโหรทศพรโอสถมีสรรพคุณบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศลำไยราคาตกอีกแล้วอาจารย์และชาวสวนจะเป็นไงชาวสวนก็ชอบช้ำตามระเบียบชีวิตเขามันเหมือนแขวนอยู่กับต้นลำไยมันไม่มีทางออกเลยหรือครับก็ต้องทำตัวให้เหมือนลำไยทำไงครับลำไยเนี่ยนะมันสอนพวกเขาว่าถ้าตัวใครตัวมันเหมือนลำไยร่วงมันก็ไม่ค่อยมีราคาแต่ถ้ารวมตัวกันเป็นมัดแบบลำไยพวงมันก็มีน้ำหนักมีคุณค่าตอนนี้ก็มีคนมองเห็นแล้วก็เข้ามาช่วยแล้วใส่ใจกันเติบโตไปด้วยกัน20ปีเทสโก้โลตัสกลับและเข้าสู่สุดท้ายของรายการนะครับมาถึงคิวสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ฉบับล่าสุดวางแผนทั่วประเทศแล้วครับเรื่องขึ้นปกฉบับนี้เป็นบทวิเคราะห์เราใช้ชื่อว่าม.44ไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายมีความหมายนะครับใช่ไพ่ใบสุดท้ายของคสช.ของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าต้องตามดูนะครับเพราะว่าม.44เนี่ยอย่างที่รับทราบกันเนี่ยมีอำนาจให้อำนาจกับทางท่านนายกไว้ค่อนข้างเยอะมากในฐานะหัวหน้าคสช.ก็หลายคนก็เคยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าม.44เนี่ยมันจะเป็นไม้ตายของท่านในกรณีมันเกิดเหตุอะไรที่เหนือความคาดหวังครับที่จำเป็นต้องใช้อาวุธหนักใช้อะไรนี้ใช้คำว่าใช้อาวุธหนักนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ครับแล้วลองติดตามรายละเอียดดูได้ว่ามันจะใช่ไพ่ใบสุดท้ายหรือไม่ยังไงครับค่ะส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเรื่องนึงนะคะก็ต้องติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะอยู่ในความสนใจของผู้คนนะคะหลังจากที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะหลายคนนะคะออกมาเรียกร้องให้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะทบทวนแก้ไขบางประเด็นค่ะอย่างที่กล่าวมาช่วงต้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ต้องเป็นส.ส.หรือที่มาของส.ว.นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหลายคนก็ยืนยันว่าจะทบทวนแต่ก็คือล่าสุดนี้ก็บอกว่าอาจจะมีการทบทวนค่ะแล้วก็ต้องติดตามดูกันนะคะว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญที่หลายคนคัดค้านจะออกมาเช่นไรครับก็อ่านรายงานฉบับนี้จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกการยกร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับเนื้อหาสาระในเล่มก็ยังคงมีใช้คำว่าดีเวอร์อาหารสมองมากมายนะครับจากคอลัมนิสต์อย่างเช่นอาจารย์วิรุณนี่อาจารย์วิรุณนะฮะอาจารย์วิรุณตั้งเจริญอาจารย์เสรีพงพิษพวกนี้นะครับท่านก็มาให้ความรู้ในมุมมองในด้านต่างๆต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับท่านผู้ชมครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือจับชีพจรประเทศไทยประจำสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่คอยติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ